ในเช้าวันนี้นะครับที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดกิจกรรมปั่น2ล้อทั่วไทยวิถีไทยวิถีชุมชนตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยมีนายคณิตเอี่ยมระหงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะครับแล้วก็ร่วมกันปั่นจักรยานพร้อมกับนักปั่นจักรยานในจังหวัดชัยนาทเลยล่ะครับกว่า400คนด้วยกันปั่นไปตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนระยะทางไปกลับนี่แหละครับ30กิโลเมตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นไปด้วยและภูมิภาคนะครับเพื่อให้เป็นที่รู้จักกับของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นนายคณิตเอี่ยมระหงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเองบอกนะครับบอกว่าทางจังหวัดชัยนาทนั้นเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรวมถึงวิถีชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจกิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาการท่องเที่ยวศึกษาวิถีไทยวิถีชุมชนนะภายในจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับสิ่งแวดล้อมสร้างภาพลักษณ์และก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักนะครับให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติแหละเขาได้รู้จักด้วยอีกทั้งกิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนและได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานผ่านกิจกรรมปั่น2ล้อทั่วไทยวิถีไทยวิถีชุมชนนั่นเองนะครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการในจังหวัดที่มีความโดดเด่นและก็มีศักยภาพเขาจัดเอาไว้จริงๆมี9จังหวัดด้วยกันนะครับนั่นก็ได้แก่จังหวัดชัยนาทนะครับจังหวัดเลยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุกดาหารสุโขทัยตราดพังงาอุบลราชธานีและสุราษฎร์ธานีโดยจะใช้กิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงความเป็นไทยในแต่ละชุมชนนั้นมากขึ้นครับขณะเดียวกันก็รณรงค์ให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย